ถือเป็นเทศกาลดนตรีที่เอาใจวัยรุ่นคาล็อกในช่วงยุค90ได้แบบจัดหนักจัดใหญ่จริงๆค่ะสำหรับเทศกาลดนตรีอัลเตอร์เฟสติวัล2561ต่อเลียงรุ่นเทศกาลดนตรีที่รวบรวมศิลปินคาล็อกไว้ได้มากที่สุดในรอบปีไว้บนเวทีเดียวกันถึง2วันเต็มเลยทีเดียวโดยได้ทำการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดนตรีอัลเตอร์เฟสติวัล2561ต่อเลียงรุ่นไปเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาณฮาร์ดล็อกคาเฟ่สยามสแควร์ซึ่งสรรสร้างความยิ่งใหญ่ของเทศกาลดนตรีนะคะโดยบริษัทเพรดีมจำกัดนำโดยคุณปนภัทรเพชรสิงห์กรรมการผู้จัดการเพรดีมจำกัดพร้อมด้วยเหล่าศิลปินคาล็อกยุค90นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุกัญญามิเกลวงหมอกกระจายสมัยบัฟเฟโลวงไฮเปอร์และศิลปินคาล็อกอีกมากมายนับไม่ถ้วนนะคะเข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมโชว์เพลงฮิตเพลงฮอตของแต่ละคนให้ได้ย้อนวันๆเป็นการอุ่นเครื่องก่อนวันจริงบนเวทีอีกด้วยค่ะนะครับวันนี้ก็สนุกสนานนะครับพี่ๆน้องๆกลับมารวมตัวกันนะครับในรอบหลายๆปีที่จะรวมกันได้เยอะขนาดนี้นะฮะตอนนี้แต่ละวงก็แยกย้ายกันไปคิดโชว์นะฮะทุกคนก็อุบของดีของพิเศษไว้มีเพลงที่หลายๆคนไม่ได้ฟังในการเล่นสดบางทีเขาก็เอามาเล่นกันเอามาซ้อมกันนะครับตอนนี้คิดว่าในงานเนี่ยมันจะแปลกแตกต่างจากคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่เตรียมพิเศษกันจริงๆบรรยากาศของเราคือการที่เรานอกจากย้อนตัวศิลปินแล้วเนี่ยเราย้อนบรรยากาศกลับไปด้วยนะครับบรรยากาศก็จะเป็นในเรื่องของทั้งสถานที่เลยนะครับเราย้อนกลับไปที่แดนเนรมิตนะครับแล้วก็เราสร้างบรรยากาศด้วยการมีเครื่องเล่นมีฟู้ดทรัคมีการเอาของวินเทจเข้ามานะครับซึ่งเดินเข้าไปเนี่ยมันซึมซับบรรยากาศได้ทั้งตัวบรรยากาศแล้วก็ตัวเพลงแล้วก็ตัวศิลปินครับเอาง่ายๆเลยเสน่ห์ของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันคาดเดายากเพราะศิลปินยุค90เนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างไม่ค่อยมีสคริปต์ครับทุกคนจะเป็นจะเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็คืออยากจะคิดเปลี่ยนสคริปต์ก็เปลี่ยนเลยดูตามคนดูฟิลไปแบบไหนไปแบบนั้นอยู่ดีๆนะฮะคือเสน่ห์ของยุค90โดยชัดเจนคือมีเด็กรุ่นใหม่ที่เขาฟังเพลงยุค90ทาง YouTube บ้างหรือว่าได้ยินเฉพาะทางพ่อแม่เปิดอะไรเงี้ยนะแต่ยังไม่เคยดูมันเป็นไลฟ์จริงๆอ่ะต้องมาจริงๆอยากรู้จริงๆว่าบรรยากาศ90เป็นยังไงต้องมาดูนะความบ้าความฮาความสนุกแล้วบรรยากาศที่เพื่อนอยู่กับเพื่อนแล้วฟังเพลงด้วยกันแบบคอนเสิร์ตจริงๆอ่ะต้องมาเองอย่าดูทาง YouTube บอกใช่แล้วก็อย่าลืมไปซื้อบัตรนะฮะราคา 1,500 บาทนะครับเราเล่นที่แดนเนลมิดวันที่10 11พฤศจิกายนนะครับซื้อบัตรที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับคุ้มนะว่าคุ้มมากแถมเสื้อด้วยแถมเสื้อตัวนึงเสื้อสวยมากเลยครับอย่าลืมไปซื้อนะครับแล้วก็บัตรใบเดียวนี่เข้าได้ทั้ง2วันเลยนะครับหรือว่าจะเอาใบเนี้ยมาเข้า2คนก็ได้ใน1วันนะครับอันนี้ที่บอกว่าพิเศษคืออันเนี้ยแท็กทีมได้ด้วยใช่ใบเดียวคนหนึ่งมาวันหนึ่งแล้วหมดแรงอีกวันหนึ่งให้เพื่อนมาได้ด้วยแน่นอนยังไงเอาเตอร์เฟสติวัลนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะฮะคนที่ยุค90เข้าใจกันนะครับเราเปิดต้นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยคือเป็นโมเดิร์นด็อกนะครับซึ่งเป็นตัวบุกเบิกของยุคนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยบัฟเฟลโลนะครับรวมมาถึงสติวเดนอาร์คลีแล้วก็พี่ๆน้องๆในยุคนี้นะครับคือคนที่เปลี่ยนแปลงวงการดนตรีจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่ชอบดนตรีนะครับเข้ามาดูเข้ามาเสพดนตรีนะครับเข้ามาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็เข้ามาสนับสนุนศิลปินไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครทั้งนี้ทั้ง30ท่านนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับเอาเตอร์เฟสติวัล2561ครับสาวกชาวล็อกยุค90นะคะห้ามพลาดเป็นอันขาดเลยกับเทศกาลดนตรีดีๆอย่างอัลเตอร์เฟสติวัล2561ต่อเลียงรุ่นในวันที่10และก็11พฤศจิกายนนี้นะคะณแดนเนรมิตนะคะแฟนๆเนี่ยสามารถหาซื้อบัตรกันได้แล้ววันนี้นะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขาและสามารถติดตามรายละเอียดและก็กิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะเพรดีมชาแนลและยังไงนะคะก็อย่าลืมมาเดินเล่นฟังเพลงสังสรรค์ฟังดนตรีเอาเตอร์ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมรู้ไว้ว่าฉันจะคอยขวางทางได้ช่วยครับทางใดที่เธอจะมีความสุขกับเขาทางนั้นจะมีฉันคอยกันอีกเขาทิ้งเธอไป